าวมันทำให้เหงาวันนี้เรามีวิธีแก้หนาวมาฝากสาวๆหนุ่มๆที่หัวใจว้าวุ่นเพราะยังไม่มีคนรู้ใจถ้าพูดถึงรายชื่อคนที่รู้ใจของเรานะหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเสี่ยวหมี่เพราะว่าเขาเข้าใจคนโสดอย่างเราที่ต้องการความอบอุ่นโดยการส่งฟูกไฟฟ้าอัจฉริยะมาให้เราที่จะช่วยให้ทุกคนอุ่นได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใครให้กอดจะดียังไงเดี๋ยวเราให้ฟังวิธีการทำงานของฟูกไฟฟ้าอัจฉริยะตัวนี้ก็คือใช้ไฟฟ้าไปทำความร้อนแล้วส่งผ่านความร้อนไปที่น้ำอุ่นที่จะไหลเวียนอยู่ภายในฟูกที่จะสัมผัสกับผิวของเราส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีการทำงานคล้ายกับเบาะอุ่นผสมกับกระเป๋าน้ำร้อนหรือว่ากระเป๋าน้ำอุ่นนั่นเองทีนี้พอพูดถึงว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะไฟมันจะรั่วหรือเปล่าหรือความร้อนมันจะเกินหรือเปล่าเสี่ยวหมี่เขาก็คิดแทนมาเรียบร้อยมีกลไกการป้องกันทำให้เราเบาใจได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเนื้อย่างบนเตาแม้ว่าเราจะอร่อยมากก็ตามและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการได้ผ่านแอปมี่โฮมสมาร์ทโฮมหรือสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยค่ะอันนี้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนราคาอยู่ที่ 2,243 บาทซึ่งถ้าดูราคาก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างถูกและเข้าถึงง่ายแต่ไม่รู้ว่าพอมาขายที่ไทยเนี่ยราคาจะแพงขึ้นแค่ไหนต้องรอติดตามถือเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่มีความน่าสนใจมากๆที่จะทำให้เราผ่านหน้าหนาวไปด้วยกันส่วนถ้ามีโอกาสทุกคนคิดว่าอยากจะลองซื้อฟูกไฟฟ้าอัจฉริยะอันนี้มาลองใช้ดูไหมลองคอมเมนต์กันมาดูนะคะโดยเฉพาะคนโสดคิดว่าจะแก้ปัญหาความหนาวของเราได้หรือเปล่าส่วนอิงกี้อยากบอกว่าถึงแม้ฟูกไฟฟ้าจะทำให้กายอุ่นแต่ถ้าได้อยู่กับคุณคงจะอุ่นไปถึงในใจเอาละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Spring Tech ด้วยนะคะ